็นอลังการสร้อยคอทองคำมังกรนะน้ำหนัก50บาทมูลค่าเกือบ2ล้านบาทของร้านทองในจังหวัดอุบลราชธานีพี่พัดกล้าใส่ไปเดินตลาดไหมคะต้องถามเลยก่อนออกจากบ้านคงไม่กล้าเหมือนกันนะ2ล้านนะเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่มากน้ำหนัก50บาทอยากรู้เลยว่าพอมาอยู่บนคอของเรามันจะเปล่งประกายแค่ไหนใช่ไหมคะโอ้โหแล้วมังกรเนี่ยตัวอ้วนๆเลยนะใช่เนี่ยหัวใหญ่เลย2หัวนะคะดูตะขอเขาก่อนนะเนี่ยเทียบกับขนาดมือไปนะคะเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยสวยงามอลังการจริงๆนะคะโดยเจ้าของร้านทองวารินเยาวราชคุณสรวิทย์พาชิยานุกูลค่ะบอกว่าทองเส้นนี้ราคาล้านเจ็ดเป็นทองคำ 96.5% ลาย8แถวหัวมังกรแถมยังฝังเพชรรัสเซียและฝังตาสีแดงด้วยเฉพาะตัวตะขอนะที่บอกว่าให้ดูตะเกียน้ำหนัก5บาทนะคะโอ้โหมามีคนมาสั่งทำต้อนรับเทศกาลตรุษจีนในปีมังกรทองลูกค้าบอกจะซื้อไปใส่เองค่ะซื้อไปใส่เองอยากรู้จังเลยว่าใครสั่งแล้วก็จะใส่ไปเดินที่ไหนนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าสั่งทำเพื่อเอาไปให้กับคนที่รักเป็นการเสริมสิริมงคลความเฮงความปังเงินทองไหลมาเทมาตลอดทั้งปีค่ะคุณสรวิทย์บอกนะครับบอกว่าตรุษจีนปีนี้มีลูกค้าเนี่ยนะเข้ามาเลือกซื้อสร้อยแหวนทองเนี่ยคึกคักมากตรุษจีนปีนี้ยอดขายสูงกว่าปีที่ผ่านมา180%อันนี้คือสวนกระแสเลยนะฮะเพราะว่าปีนี้ขายได้ดีกว่าส่วนทองรูปพรรณที่ขายดีเนี่ยจะเป็นแหวนน้ำหนักครึ่งสลึงและ1สลึงครับซึ่งผู้ประกอบกิจการซื้อให้กับพนักงานที่ทำงานร่วมกันมาตลอดทั้งปีคืออาจจะมีหลายที่นะที่เขาแจกเป็นแบบโบนัสหรือว่าเป็นแตะเอียในช่วงตรุษจีนไงใช่ไปดูอีกหนึ่งความอลังการของตรุษจีนปีนี้นะคะเป็นฝีมือของช่างหรือว่าสลาพื้นเมืองชาวเชียงใหม่กว่า100คนใน4อำเภอค่ะนี่เลยนะคะมาร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลป์โดยการจักสานตอกไม้ไผ่เป็นเส้นบางๆหลายแสนเส้นกลายเป็นมังกรซึ่งเหมือนถ้าเกิดว่าดูแบบนี้เหมือนกับเรืองแสงออกมาจากข้างในเลยนะเป็นสีทองเลยนะใช่เหมือนมีไฟอยู่ข้างในเลยนะคะก็ประกอบขึ้นเป็นงานหัตถศิลป์ประติมากรรมมังกรจักสาน9มงคลโดยกลุ่มสลารุ่นใหม่ของฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนานะคะก็ได้ออกแบบแล้วก็นำของมงคล9อย่างในวัฒนธรรมล้านนามาร่วมกันประดับตกแต่งจนกลายเป็นมังกรขนาดยักษ์สูง3เมตรยาว8เมตรที่มีความสวยงามแล้วก็แฝงไปด้วยความเป็นสิริมงคลร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ด้วยนะคะครับนายประสงค์แสงงามครับผู้ที่ออกแบบมังกรตัวนี้เนี่ยนะก็บอกว่าใช้เวลาสร้างนานเกือบ1เดือนนะโดยนำเอาสิ่งของมงคล9อย่างของชาวล้านนาครับตอกไม้ไผ่สารเครื่องเงินเครื่องทองฝักส้มปล่อยตะแหลวสายสินเข้าตอกตุงชัยโคมไฟและดอกไม้สารมาผสมผสานเป็นรูปแบบมังกรของจีนมังกรตัวนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตครับให้ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเนี่ยมาสัมผัสความเป็นสิริมงคลแบบล้านนาในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้โอ้สวยงามมากๆเลยแล้วใช้ตอกหลายแสนเส้นนะไม่ใช้เวลาทำนานเท่าไหร่ไม่รู้ดูความประณีตเนี่ยค่ะดูหนวดดูหัวมังกรคือสวยมากนะคะไปดูกันต่อที่บรรยากาศในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลากันบ้างตอนนี้ก็เริ่มคึกคักมากขึ้นมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทยอยเดินทางมาที่ย่านการค้ากลางเมืองหัดใหญ่ถนนเสน่หานุสรณ์นะคะโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาได้จัดงานเทศกาลตรุษจีนหัดใหญ่ประจำปี67ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงก็จัดกำลังทั้งในและก็นอกเครื่องแบบรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตอนนี้ยอดจองห้องพักโรงแรมในอำเภอหัดใหญ่เนี่ยพบว่ามียอดจองเข้ามาเยอะมากเลยนะคะคาดว่าในช่วงตรุษจีนห้องพักโรงแรมจะเต็มทั้งหมดเนี่ยมากกว่า 12,000 ห้องเลยดีใจกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะเงินกลับมาสะพัดอีกครั้งนึงนะครับไปต่อกันที่จังหวัดลพบุรีคุณผู้ชมครับเทศกาลตรุษจีนนี้เนี่ยส่งผลดีให้กับบรรดาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะฮะเขารวมตัวกันปลูกหัวไชเท้าส่งขายตลาดหัวไชเท้าชาวจีนถือว่าเป็นหนึ่งผักมงคลต้อนรับวันตรุษจีนเพราะว่าไชเท้าเนี่ยเป็นผักมงคลที่ย้ำเตือนถึงความดีครับความเป็นใหญ่เมื่อได้ดีแล้วก็อย่าลืมตนโดยกลุ่มเกษตรกรนะครับผู้ปลูกหัวไชเท้าจากกว่า10หมู่บ้านในตำบลโคกตูมก็ใช้เวลาว่างจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่แล้วก็ว่างเว้นจากการทำไร่ข้าวโพดเนี่ยมาปลูกหัวไชเท้าซึ่งเป็นพืชระยะสั้นครับ
ช้เวลาการปลูกเนี่ยเพียงแค่48-50วันก็สามารถเก็บผลผลิตออกสู่ท้องตลาดได้ซึ่งผลผลิตจะถูกส่งไปยังตลาด4มุมเมืองและตลาดไทยครับในแต่ละวันก็จะมีหัวไชเท้าเนี่ยออกสู่ตลาดนะฮะเฉลี่ยวันละ 50-70 ตันต่อวันจากช่วงเวลาปกตินี่นะฮะ 20-30 ตันต่อวันแสดงว่าเพิ่มมาเนี่ยประมาณเท่าหนึ่งใช่คือตรุษจีนปีนี้คนก็คาดหวังว่าการใช้จ่ายของคนมันจะสะพัดขึ้นเพื่อช่วยบรรดาเกษตรกรด้วยนะคะเนื่องจากว่าสิ่งที่จับจ่ายใช้สอยมันก็มีทั้งผลไม้ทั้งผักแล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ด้วยเหมือนกันนะคะ